This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เก็บแบบกึ่งบังคับเนี่ยมันคืออะไรกึ่งบังคับเนี่ยมันคือการเก็บแบบที่เราไม่รู้ตัวฮะแล้วมันหักจากเราทุกเดือนที่เราเรียกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบหักทุกเดือนหรือหักทุกปีเนี่ยอย่างมีวินัยแหละไอ้ก้อนนี้จะทำให้เรามีเงินล้านถ้าเกิดว่าเรามีขีดจำกัดในเรื่องของเงินเดือนเราก็อาจจะมองหารายได้เสริมเราอาจจะไปขยับหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งงานเพื่อที่จะทำให้กรอบของรายได้ตรงนี้มันหายไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ครับเอาใจคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วบอกว่าหนึ่งในเป้าหมายของเรานะครับในเรื่องของการเงินคือเราอยากที่จะเก็บเงินล้านแรกให้ได้ด้วยนะครับแน่นอนคำว่าการเก็บเงินล้านแรกฟังดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายทีเดียวแต่มันก็มีเทคนิคไม่นานมานี้นะครับรายการของเราได้มีการจัดงานเสวนาพิเศษนะครับว่าในเรื่องของเส้นทางของมนุษย์เงินเดือนในการเก็บเงินล้านแรกให้ได้เรามีแขกรับเชิญของเรานะครับสองท่านด้วยกันที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับครับท่านแรกครับท่านเป็นเจ้าของเพจ Fundamental VI ก็คือคุณอาทิตย์กีรติพิษหรือว่าพี่นิวโป้งอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นเจ้าของเพจปั้นเงิน Artisan Money คุณจิตรกรแสงวิสุทธ์หรือว่าคุณปั้นนั่นเองนะครับทางด้านพี่นิวโป้งบอกแบบนี้มีเทคนิคที่เขาเรียกกันว่าแม่น้ำสี่สายจะเป็นอะไรเราไปฟังกันครับก็โดยส่วนตัวผมเริ่มทำงานเมื่อ27ปีที่แล้ว นะครับก็ผมเริ่มทำงานปีแรกเนี่ยคือปี1996นะแล้วก็ตอนที่ผมเก็บเงินล้านแรกได้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ 7-8 ปีโอ้ 7-8 ปีก็คือกว่าจะเก็บได้เนี่ยอายุ 28-29 นะอายุ 28-29 พี่โป๊กขออนุญาตนิดนึงที่บอก 7-8 ปีตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่โอเคผมเป็นคนเปิดเผยผมจะบอกเงินเดือนให้เลยนะครับ ว่างานแรกในชีวิตเนี่ยผมเงินเดือน 15,500โอเคตอนนั้นไปมาตรฐานของยุคนั้นเลยนะของยุคนั้นของวิศวกรจบใหม่ของยุคนั้นปี2539หรือปี1996นะครับก็ไปทำงานที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่นี่4ปีนะก็เปลี่ยนเป็นเงินเดือน 24,000 เปลี่ยนเป็นบริษัทไทยเนี่ยเป็นบริษัทเยอรมัน24,000 อยู่ที่นี่อีก2ปีก็เปลี่ยนเป็นบริษัทChinese Mainland ก็คือบริษัทข้ามชาติอีกอันนึงเป็นบริษัทจีนนะครับก็กลายจาก 24,000 เนี่ยเป็น 50,000 กว่าแล้วอันนี้ได้เป็นเซลล์แล้วนะครับอันนี้เป็นเซลล์ซึ่งไอ้ตลอดช่วงเวลา7ปีแรกเนี่ยเงินเดือน 15,000 อยู่4ปีเงินเดือน 24,000 อีก2ปีนะครับ6ปีแล้วนะกว่าจะเก็บเงินล้านได้เนี่ยก็คือต้องทำงานที่เงินเดือน 50,000 เนี่ยอีก2ปีครับโอเคอีก2ปีซึ่งไอการเก็บเงินล้านแรกเนี่ยเอาจริงๆนะผมคิดว่าไม่ได้เกิดจากการที่ผมพยายามจะแบ่งเงินออกมาเก็บแบ่งเงินออกมาเก็บอย่างตั้งใจเช่นแยกบัญชีออกมาอะไรต่างๆผมพบว่าไอเงินล้านแรกเนี่ยมันมาจากการเก็บแบบกึ่งบังคับกึ่งบังคับผมเรียกสิ่งนี้ว่าภรรยาเหรอไม่ใช่ ตอนนั้นยังไม่แต่งงานกันเดียวครับไอ้เก็บแบบกึ่งบังคับเนี่ยมันคืออะไรกึ่งบังคับเนี่ยมันคือการเก็บแบบที่เราไม่รู้ตัวฮะแล้วมันหักจากเราทุกเดือนที่เราเรียกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบหักทุกเดือนหรือหักทุกปีเนี่ยอย่างมีวินัยเนี่ยแหละไอ้ก้อนนี้จะทำให้เรามีเงินล้านไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมมีเหมือนกับปิงวังยมหน้านะเหมือนแม่น้ำสี่สายสายแรกเนี่ยรุ่นผมเนี่ยเมื่อ27ปีที่แล้วเป็นรุ่นแรกๆที่จ่ายประกันสังคมเดือนละ750บาทเป็นรุ่นแรกๆเลยฮะเดี๋ยวนะครับรุ่นแรกๆตอนนี้ก็ยังจ่าย750นะตอนนี้ยังจ่ายอยู่ครับเพราะว่าเขาคิดจากฐานเงินเดือน 15,000 อ๋อนะครับเป็นสัดส่วนใช่แล้วไอ้ก้อนแรกเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าไส้ในของมันเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีบำนาญชราภาพด้วยนะครับพวกเราจะไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นเงินก้อนแต่ตอนนี้ผมสะสมเงินตรงกองทุนประกันสังคมเนี่ยผมสะสมมาแล้วประมาณสัก20กว่าปีมันสามารถเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของประกันสังคมผมพบว่าผมมีอยู่ 200,000 กว่าบาทนะครับผมมีอยู่ 200,000 กว่าบาทนะครับเย็นๆนี่นะใช่แต่ไอ้เงิน 200,000 กว่าบาทนี่ถอนไม่ได้นะมันจะกลายเป็นบำนาญชราภาพในอนาคตเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาตามกำหนดไอ้เนี่ยคือแม่น้ำสายที่1แล้วจะยังไงก็ตามผมจะมีเงินก้อนนี้อยู่ซึ่งคอนเวิร์ตแล้วตอนที่ผมเกษียณผมจะได้ประมาณ 5,250 บาทโดยประมาณซึ่งมันไม่เยอะนะมันไม่เยอะก้อนนี้อย่าไปคิดมากก้อนที่2 อันนี้สำคัญตัวนี้คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปกติเนี่ยมาตรฐานเนี่ยเราใส่ 5% บริษัทใส่ 5% เท่ากับเราออม 10% ของรายได้ทันทีเท่ากับเราออม 10% ของรายได้ทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเราก็หักก่อนที่เงินมันจะมาถึงตัวเรามันหักไปพร้อมภาษีเลยด้วยซ้ำหักภาษีแล้วก็หักกองทุน
ประกันสังคมแล้วก็หัก Provident Fund ไอ้ก้อนแม่น้ำสายที่2เนี่ยแหละคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยแหละใครที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนนะครับแล้วโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นหลายๆที่เลยรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรอิสระหลายๆที่เนี่ยไม่ใช่5เติม5นะบางที่ผมเจอนะ5เติม10โอ้10เติม10กระตุ้นให้ออมเลยใช่12เติม12ผมเคยเจอมาแล้วเลยสูงสุดที่ผมเจอคือ12เดี๋ยวนะครับเท่ากับว่าผลตอบแทนเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรเลยถูกใส่10เพิ่มเติม10ผลตอบแทน 100% เลยนะฮะใช่จะ5เติม5หรืออะไรต่างๆมันก็คือกองทุนไร้พ่ายเพราะว่าเราได้ผลตอบแทน 100% ทันทีแม้ว่าเราจะเป็นกองทุนพันธบัตรก็ตามนี่ยังไม่คิดถึงผลตอบแทนในการลงทุนนะเพราะนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยหลายๆคนสามารถเกษียณได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเดียวเลยด้วยซ้ำสำหรับองค์กรที่ให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเยอะหน่อยนะแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง 20-30 ปีนะครับซึ่งไอ้แม่น้ำสายที่2เนี่ยผมเน้นเลยนะใครที่ยังไม่มีเนี่ยอย่าไปลังเลนะครับสะสมฮะสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องขอบคุณมากเพราะว่ามันก็จะมีคนบางประเภทที่คิดว่าเราต้องใช้เงินแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาได้คนคนหนึ่งชีวิต คนคนหนึ่งชีวิตแล้วตอนนั้นคุณวิทย์ทำยังไงล่ะคุณวิทย์ก็มีแต่คนชี้หน้าบอกคุณวิทย์ว่าคุณวิทย์อย่าประมาทไม่เชื่อครับเพราะอายุยังน้อยต้องบอกอันนี้คือการใช้สมองคิดแบบมีสติแบบที่ไม่มีสติคือถูกความโลภเข้าเกาะกินแล้วก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยแค่ 5% เองใช้ชีวิตอย่างประมาทมานานเพราะนั้นต้องขอบคุณพี่นิโป้งที่บอกว่าใครก็ตามที่เป็นลูกจ้างอยู่แล้วมี Provident Fund แล้วละเลยคิดว่าหมิ่นเงินน้อยผมเรียกนี้หมิ่นเงินน้อยในที่สุดแล้วไร้พ่ายก็ไม่มีอยู่ในชีวิตคุณต้องขอบคุณพี่นิโป้งมากเลยครับนี่มา2สายแล้วเนาะนี่มา2สายละสายแรกกองทุนประกันสังคมสายที่2กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสายที่3ประกันชีวิตคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตนะแต่บังเอิญมันมีจุดเปลี่ยนบางอย่างคือผมเคยไปประสบอุบัติเหตุที่นครปฐมรถชนรถนะครับแล้วก็ตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนก็มาถามว่าเฮ้ยเรียนจบมาเนี่ยทำงานได้ยังไม่ถึงปีเนี่ยมีประกันชีวิตหรือยังเกิดผมบอกเอ้ยคืออะไรผมยังไม่รู้จักสิคืออะไรผมยังไม่รู้จักเลยในที่สุดคือเขาคนเนี้ยเขาก็เลยมาแนะนำประกันชีวิตให้ผมก็เลยทำกรมธรรม์แรกกับทางเขาซึ่งผมเลยพบว่าเฮ้ยประกันชีวิตมันคือการถ่ายโอนความเสี่ยงจากตัวเราเนี่ยไปที่บริษัทเกิดเหตุเพศภัยใดๆก็ตามอย่างน้อยเรามีอะไรให้คนข้างหลังมีหลังพิงนะใช่โดยเฉพาะใครที่แบบใครที่ดูอยู่แล้วเป็นเสาหลักของบ้านอย่างเงี้ยประกันชีวิตสำคัญนะครับยังไงก็ต้องมีไว้บ้างและที่สำคัญคือประกันชีวิตใช้หักภาษีได้อ๋อแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยเราสามารถซื้อประกันชีวิตได้ปีละแสนยิ่งเราเสียฐานภาษีสูงเงินแสนใครเสียฐานภาษี 30% เงินแสนนึงเนี่ยเท่ากับเราจ่าย 70,000 เองนะโอเคเราจ่าย 70,000 เพราะนั้นเนี่ยแม่น้ำสายที่3แหละสะสมไปเรื่อยๆมันอยู่ในนั้นฮะมันอยู่ในนั้นสายที่4สายสุดท้ายคือกองทุนประหยัดภาษี SSF IMF ไม่ต้องไปคิดมากเลยฮะจะซื้อพันธบัตรก็ได้จะออมหุ้นไทยก็ได้จะออมหุ้นต่างประเทศก็ได้ใช้ประหยัดภาษีได้แต้มต่อเรื่องภาษีไปแล้วนะแล้วได้ลงทุนด้วยแล้วก็มองยาวๆ50อายุ55เจอกันอายุ60เจอกันโอเคปรากฏว่า10ปีแรกของการทำงานผมเนี่ยผมถึงร้านหนึ่งจากไอ้4ตัวนี้นะชอบมากนะครับเรื่องของแม่น้ำ4สายแล้วก็กองทุนไร้พ่ายแต่ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินแล้วเราออมเงินได้แต่การปั้นเงินของเราครับให้ไปถึงเงินล้านอันนี้สำคัญเช่นเดียวกันคุณปั้นเขามองมุมนี้อย่างไรมีข้อแนะนำอะไรไปติดตามกันครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บเงิน1ล้านบาทแรกได้เนี่ยเราจะต้องไปเล่นกับ2ตัวอันดับแรกเลยคือความสามารถในการหาเงินถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับเพดานของมันเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าเอ้ยแต่ละเดือนเราจะได้รับเงินเท่าไหร่มีโบนัสเท่าไหร่ทำ OT ได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรามีขีดจำกัดในเรื่องของเงินเดือนเราก็อาจจะมองหารายได้เสริมเพราะว่าเรามีเวลาในการที่จะเอาไปทำรายได้เสริมเราอาจจะไปขยับหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งงานเพื่อที่จะทำให้กรอบของรายได้ตรงนี้มันหายไปเช่นบางคนเคยรับงานทำงานเป็นรูทีนอยากจะขยับไปเป็นเซลล์ที่ได้ค่าคอมมิชชั่นตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราหรือว่าไปทำกิจกรรมหรือว่าไปทำงานอย่างอื่นที่ถ้ายิ่งเรายิ่งทำได้ดีเท่าไหร่รายได้มันยิ่งเข้ามาเยอะเท่านั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกทางนึงที่เราจะสามารถหารายได้เพิ่มได้จากการที่เราใช้เวลานะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความสามารถในการหาเงินและอีกฝั่งนึงก็คือความสามารถในการต่อยอดเงินต่างๆก็คือความสามารถในการลงทุนผมมองว่าถ้าเกิดว่าณวันนี้เนี่ย
เรายังไม่เริ่มหาความรู้เรื่องการลงทุนผมว่าเสียเปรียบเพราะว่าในอนาคตทุกคนต้องลงทุนอยู่ดีคืออย่างน้อยๆก็ใช้เครื่องมืออย่างที่พี่นิวโป้งบอกก็คือว่ามีเรื่องของกองทุนในการประหยัดภาษี SSF IMF นะครับหรือว่าแม้แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ลงทุนเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนเยอะมันแปลว่าเราอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะเราก็อาจจะลงทุนพันธบัตรอย่างที่พี่นิวโป้งบอกถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเรารู้จักว่าเฮ้ยแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันสร้างผลตอบแทนยังไงได้บ้างมันมีความเสี่ยงยังไงบ้างแล้วก็เลือกที่จะขยับเข้าไปเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสนามรบที่มันมีความดุเดือดมากขึ้นตลาดหุ้นกองทุนหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเลือกลงทุนเป็นคริปโตเคอเรนซีที่แบบมีความผันผวนสูงก็ตามนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนที่ดีแต่คุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยมันเท่ากับว่าคุณเพิ่มความเสี่ยงซึ่งถ้าเกิดว่าเพิ่มความเสี่ยงมันมีโอกาสขาดทุนถ้าเกิดว่าขาดทุนเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เงินที่เราหามาเนี่ยมันหายไปดังนั้นสิ่งที่กว่าจะหาร้านแรกมาได้ผมมองว่าอย่าเพิ่งไปมองเรื่องผลตอบแทนสูงขนาดนั้นเอาที่ผลตอบแทนที่เราสามารถทำได้อย่าโลภเกินความรู้ที่เรามีก็พอขอบคุณปั้นผมถามนิดนึงสิถามแบบบ้านๆด้วยเหมือนคำถามเดียวกันกับพี่นิโป้งเลยช่วงเวลาที่พี่ปั้นเก็บเงินน่ะเงินล้านตอนนั้นน่ะย้อนกลับไปตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่และใช้เวลากี่ปีถึงจะแบบจับเงินล้านอยู่ในมือคืออย่างผมเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นมาผมทำงานเป็นออดิเตอร์จบบัญชีมาฮะทำงานเป็นออดิเตอร์ตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 24,000 ออดิเตอร์ 24,000 เงินเฟ้อเนาะเพราะว่าผ่านมาหลายปีแล้วครับ 24,000 ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพอผมทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยงานเนี่ยมันจะหนักขึ้นตามเวลาที่ทำแต่ปรากฏว่าเราอ่ะไม่ได้เงินตามเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ได้เงินตามเวลาที่เราเสียไปซึ่งผมมองว่าเอ้ยตรงนี้มันไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงประกอบกับสุขภาพจิตตอนนั้นไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกมาทีนี้ผมออกมาตอนนั้นเนี่ยผมคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอ่ะทำงานอย่างเงี้ยเราควรจะต้องหางานที่มันได้รายได้ได้ผลตอบแทนจาก Active Income เนี่ยตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราไปเป็นเซลล์เราไปทำเซลล์ที่ขายอะไรก็ตามแล้วเราได้ค่าคอมมิชชั่นตามผลงานที่เราทำได้ปรากฏว่าตอนนั้นผมก็กระโดดมาอีกฟิลนึงเลยคือกระโดดมาอยู่ในฟิลที่เราไม่ถนัดเลยคือมีความเสี่ยงเรื่องของการหารายได้อยู่ทีนี้เรื่องของเซลเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ตัวเองคือเวลาเราหารายได้ครับสุดท้ายผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำได้ดีเนี่ยมันต้องได้ในสิ่งที่เราถนัดด้วยปรากฏว่าผมไปทำเป็นเซลแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กคือมีคนเตือนผมว่าผมอะเวลาไปขายผมชอบทำตัวเหมือนศาสตราจารย์คือเหมือนกับเรารู้ทุกอย่างในโปรดักที่เราขายเลยแต่เราปิดการขายไม่ได้ ดังนั้นผมก็เลยใช้จุดแข็งตรงเนี้ยเข้ามาใช้ในการทำงานผมก็ลาออกจากการเป็นเซลซึ่งตอนนั้นเซลในที่นี้คือเป็นมาร์เก็ตติ้งหุ้นเป็นมาร์เก็ตติ้งหุ้นแล้วก็เป็นตัวแทนประกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอผมขายไม่ดีปุ๊บผมขายไม่เก่งผมก็ออกมาแล้วผมก็ออกมาเป็นนักวางแผนนักวางแผนเรื่องการลงทุนนะครับทีนี้วางแผนไปเรื่อยๆเราเจอลูกค้าเราก็ใช้ความรู้อธิบายแล้วก็เก็บสะสมพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วบังเอิญไปเจอกับนักลงทุนที่เขาสนใจที่แบบอยากจะให้เราใช้ความสามารถเราไปช่วยวางแผนการลงทุนโดยคิดเป็น profit sharing กันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวปลดล็อกที่แบบเฮ้ยมันเราสามารถทำเงินได้ตามความสามารถที่เรามีก็คือยิ่งเราทำกำไรให้เขาได้เท่าไหร่เขาจะยิ่งแบ่งเรามามากขึ้นเท่านั้นมีเงินแล้วต้องปั้นเงินให้งอกงามด้วยนะครับเราจึงจะสามารถเดินหน้าไปมีเงินล้านแรกได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้แน่นอนว่าระหว่างทางครับเราเก็บเราออมเราปั้นเงินให้งอกเงยคงจะมีความท้าทายอื่นๆมากมายตอนหน้าเรามาฟังกันนะครับว่า2ท่านนี้กำลังจะเล่าให้เราฟังว่าความท้าทายมีอะไรและจะชนะมันอย่างไรสำหรับวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.